สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับว่าต่อสวิตช์เครื่องบินเนี่ยต่อแบบไหนนะครับทำแบบไหนต่อแบบไหนนะครับอันนี้ผมเอาของเก่ามาทำให้ดูนะครับเอาของเก่ามาให้ทำให้ดูนะครับนี่เป็นสวิตช์เครื่องบินนะครับนี่ครับลาบเปิดก็อย่างนี้นะครับเปิดปิดปุ๊บอย่างนี้นะครับสวิตช์เครื่องบินเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับสัญลักษณ์เขามีที่บอกว่าสัญลักษณ์กาวขาเนี่ยเป็นขากาวนะครับขากาวขาที่2เป็นขาบวกขาที่3เนี่ยเป็นหลอดไฟแสงสว่างนะครับคือขานี้นะครับคือขานี้นั่นเองนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากผมจะวาดให้ดูผมจะเขียนให้ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขานี้เป็นขาบวกขานี้เป็นขาไฟหลอดไฟแสงสว่างนะครับหลอดไฟแสงสว่างสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนขานี้เป็นขากาวนะขากาวจะเป็นสัญลักษณ์เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็นขีดขีดนี้นะอย่างนี้นะครับคือขากาวขั้วลบนั่นเองนะครับตอนนี้คันปิดเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานไฟคืออย่างนี้นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆแบบนี้ขาแสงสว่างก็คือเราเอาไปต่อครับหลอดไฟโหลดนะขาโหลดเรียกขาโหลดต่อกับอะไรครับหลอดไฟ LED 12 โวลต์แล้วก็สายรีโมทอะไรครับรีโมท Power Amp นะครับ Power Amp คร่าวๆนะครับเขียนคร่าวๆ Power Amp หรือ PM นั่นเองนะครับหรือ PM นะครับเนี่ยสายเนี่ยสามารถต่อได้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนชมนะถามกันเข้ามานะครับต่อแบบนี้เลยครับก็คือขานี้แหละครับขานี้ไปต่อได้หลายอย่างเลยครับก็คือเอาไฟผ่านสวิตช์นั่นเองนะครับเพื่อทำการปิดเปิดได้นั่นเองนะครับนะครับผมก็ได้ทำสายมาแล้วนะจะทำการต่อให้ดูนะครับผมมาทำตัวหัวคีบมาให้ดูเลยนะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เป็นสายสีเขียวสายกาวสายนี้สีเหลืองเนี่ยผมทำมาเนี่ยเป็นสายไฟตรงจากแบตเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการต่อกันครับเมื่อเข้าใจขั้นพื้นฐานแล้วนะมันยอดมากสวิตช์ตัวนี้ก็ใช้ได้กับไฟ12โวลต์ครับสบายสบายเลยสวิตช์ตัวนี้ประมาณ20แอมป์นะครับเพื่อนๆ20แอมป์นะครับ20แอมป์เนี่ยครับ20แอมป์ไม่ค่อยติดนะครับ20แอมป์ปิดถูกประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่จะแนะนำวิธีต่อเบื้องต้นแบบง่ายๆให้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะครับง่ายกว่าสวิตช์สัมผัสอีกนะครับต่อง่ายกว่า
ให้ไฟตรงหัวหัวโยกคันโยกสวิตช์เนี่ยติดเนี่ยเราต้องต่ออย่างไรนะครับดูกันครับดูกันต่อกันเลยครับครับนี่ผมทำหัวแบบนี้มาแล้วง่ายต่อการแนะนำนะครับง่ายต่อการสอนนั่นเองนะครับคลิปไปที่ขั้วลบครับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับส่วนนี้เป็นไฟตรงของแบตเตอรี่ก็คลิปไปเลยครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกคลิปไปเลยอย่างนี้นะครับสำหรับเช่นนี้เนี่ยเป็นไฟแสงสว่างนะครับเป็นไฟแสงสว่างก็เปรียบเสมือนอะไรครับไฟโหลดนั่นเองนะครับก็เช่นหลอด LED power amp เนี่ยขาเนี่ย power amp PM เอาไปใช้จ่ายในช่องทางต่างๆนั่นเองนะครับก็คืออันนี้สมมุตินะครับไปเราไปต่อกันเลยดีกว่าเราก็คลิปไปที่สวิตช์นะครับขั้วบวกไฟตรงใช่ไหมครับคลิปไปที่ขั้วบวกครับนี่ขั้วบวกสัญลักษณ์ขั้วบวกนะครับเห็นไหมนะครับสัญลักษณ์ขั้วบวกคลิปไปเลยคลิปไปเลยนะครับส่วนกาวขานี่ครับกาวขานี่ครับสัญลักษณ์บอกอยู่เนี่ยว่ากาวเห็นไหมกาวชัดเจนนะครับกาวโอเคเราลองเปิดกันดูดิว่าติดไหมยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดนะถ้าเราคีบถูกแล้วนะถ้าเราต่อถูกแล้วไฟยังไม่ติดเนี่ยไฟยังไม่ติดเห็นไหมครับถ้าชวนไฟไม่ได้ติดก็แสดงว่าเราต่อถูกแล้วแต่ไฟไม่ติดก็แสดงว่าหลอดขาดนั่นเองนะครับหลอดขาดก็แสดงว่าหลอดขาดนะครับเดี๋ยวลองอันใหม่นะครับอันใหม่อันนี้อันเก่าเช่นเดียวกันแหละครับแต่เปลี่ยนอันดูนะขั้วกาวต่อไปขั้วกาวผิดขั้วบวกอย่างนี้นะครับขั้วกาวสัญลักษณ์ขั้วกาวเห็นไหมครับในสัญลักษณ์ขั้วกาวสัญลักษณ์กาวมันจะเป็นแฉกๆอย่างนี้นะครับนักกาวจะเป็นแฉกอย่างนี้นะไฟหลอดแสงสว่างขั้วบวกจะเป็นหมายเลขจะรักบวกตามในรูปนี้แหละครับมาลองเปิดดูต่อถูกแล้วนะอันนี้ไม่ติดนะอันนี้ไม่ติดแสดงว่าหลอดขาดเปิดครับนี่ครับหลอดไฟก็ติดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวลองปิดไฟสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเอฟซีไม่เห็นครับติดแล้วไหมครับเราลองมากลับมาต่ออันนี้ต่อเราลองกลับมาต่ออันนี้ใหม่ไปตรงจากแบตเตอรี่เนี่ยไปตรงจากแบตเตอรี่วิ่งมาปุ้นวิ่งเข้านี่ครับขั้วบวกขั้วลบจากแบตเตอรี่หรือว่าคงเอาลงที่โครงรถก็ได้นะครับต่อถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดสวิตช์ดูติดไหมไม่ติดนะครับผลปรากฏว่าอันนี้เสียนะครับเพราะว่ามันเป็นของเก่านะครับผมเอาของเก่ามาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะถ่ายทำให้เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาว่าต่อแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองอีกอันนะครับมันมีอันนึงนะจะต่ออีกอันนึงว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมนะครับกาวเข้ากาวเลยปุ๊บไปตรงวิ่งมาจากแบตเตอรี่หน้ารถวิ่งมาปูนวิ่งมาครับเข้าขั้วบวกแล้วลองเราจะเปิดอะไรครับเปิดเครื่องเสียงแล้วเราก็เปิดปึ้งกดแล้วครับปึ้งเนี่ยไฟติดใช่ไหมครับเวลาเราปิดเรากดอย่างนี้ครับใช้งานง่ายมากเลยครับโอเคนะครับไม่ยากเลยนะครับต่อได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสวิตช์จำไว้ทุกครั้งครับสวิตช์มันต้องมีไฟไปเลี้ยงนะครับแล้วหลอดไฟเนี่ยมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบเช่นเดียวกันครับขั้วบวกขั้วลบเช่นเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวผมถอดนี่ออกก่อนถอดนี่ออกก่อนปึ๊บถอดนี่ออกก่อนครับปึ๊บแบตเตอรี่อันนี้ไฟแสงสว่างนะครับไฟแสงสว่างไฟแสงสว่างมาเรามาจับต่อไฟแสงสว่างกันดูมั่งนะนี่หลอด LED นี่คือไฟแสงสว่างนะครับต่อไฟตรงจากแบตเตอรี่หน้ารถเราลากมาเลยลากมาปื้น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 มาที่สวิตช์ขั้วบวกครับสวิตช์ขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกเห็นไหมครับสวิตช์ขั้วบวกมันไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อนก็คือขั้วนี้นะขั้วบวกเนี่ยวางอยู่อย่างนี้ขั้วบวกนี่นะครับต่อไปไปอะไรครับก็ลบวิ่งมาครับปูน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 มาเสียบนี่ครับขาลบนี่ขาลบนี่นะครับขาลบหรือว่าขากาวนั่นเองนะที่ว่าลงโครงรถนั่นเองหรือว่าถ้าเราไม่ลงที่ขั้วแบตเตอรี่เราก็ลงขั้วโครงรถเลยครับลงที่โครงรถเลยง่ายดีแล้วลองเปิดดูครับติดไหมครับดูครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูที่ติดไหมครับนี่ครับติดแล้วนะครับต่อไปเราจะต่อไฟแสงสว่างนะครับไฟแสงสว่างมันก็มีขั้วบวกขั้วลบครับเราก็ลองต่อเข้าไปที่ขั้วแสงสว่างนะหลอดแสงสว่างสัญลักษณ์แสงสว่างแล้วเราก็ต่อไปที่ขั้วลบดูขั้วลบก็ลองออนดูครับออนดูว่าติดไหมนะเนี่ยติดแล้วนะผมก็กดว่าติดแล้วแสดงว่าต่อถูกแล้วนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดก็ต่อตามนี้เลยครับเพื่อนๆไม่ยากเนาะถ้าเราต่อกันเลยครับถ้าเราไม่ต่อไฟแสงสว่างเนี่ยไฟหลอด LED ผ่านสวิตช์เราก็ต่อแบบนี้เลยครับขั้วบวกแต่ต้องเป็น12วอลต์นะครับเพื่อนๆอย่าไม่ขาดนะขั้วบวกขั้วลบก็ไฟลดเรา12วอลต์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมติดเพียงแต่ว่าต่อให้ผ่านสวิตช์เท่านั้นเองเพื่อต้องการปิดเปิดเท่านั้นเองนะครับถ้าต่อแบบนั้นเราก็พระเจ้าจอดมันยอดมากง่ายแบบนี้เลยเช่นเดียวเช่นเดิมก็ขั้วลบต่อไปที่ขั้วลบขั้วบวกแค่นี้ครับหลอดไฟก็ติดแล้วถ้าเราปิดครับอันนี้โหลดของขั้วบวกนะครับเพื่อนๆนี่โหลดของขั้วบวกนะขั้วบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟจะมีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกนะครับอันนี้โหลดของอะไรครับโหลดของขั้วลบนะครับขั้วลบเนี่ยขั้วลบก็คือที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้แหละครับโหลดของขั้วลบเพื่อนๆจะไปต่ออะไรต่อหลอดไฟ LEDต่อสายรีโมท power amp หรือว่าเครื่องเล่น CD นั่นเองนะครับหรือว่า PM นั่นเองนะครับก็ต่อตามนี้ได้เลยครับตามนี้ได้เลยอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกเลยโอเคโอเคเย้ถ้าสมมุติว่ามันติดอย่างนี้แล้วหลอดไฟคันโยกมันติดอย่างนี้แล้วสมมุติว่าเราตอบผิดจะเป็นยังไงนะลองนะลองตอบสายอยู่ตอบผิดเนี่ยตอบผิดไฟก็จะไม่ดับนั่นเองนะครับเพื่อนไฟก็จะไม่ดับเนี่ยไฟก็จะไม่ดับนั่นเองนะครับปิดเปิดดูครับไฟก็จะไม่ดับนั่นเองนะครับโอเคนะถ้าตอบถูกก็กาวถ้าตอบถูกก็ตอบถูกแบบนี้ครับ
ไฟลงขาบวกมาจากแบตเตอรี่ส่วนเนี่ยขาลบเนี่ยมาลงกับลบสวิตช์นะครับเพื่อให้หลอดไฟติดนะครับบวกเข้าบวกวิ่งไปที่สวิตช์ขาบวกนะครับส่วนลบเนี่ยสายที่เขียววิ่งมากาวสวิตช์นะถ้าต่อถูกเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยต่อถูกเป็นอย่างนี้ปิดไฟจะดับเปิดไฟจะติดปิดไฟจะดับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับถ้ามีกำลังใจดีก็จะได้ดูคลิปชมคลิปกันเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะครับมันกดไม่ยากหรอกครับกระดิ่งติ๊งๆอ่ะครับท่านผู้ชมโอ้พระเจ้าจอดเพื่อนๆก็สามารถไปลองต่อก็ได้เลยนะครับถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามกันเข้ามาครับถามกันเข้ามานะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับตอนนี้ไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่อันนี้เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าต่อแบบไหนเนาะกลับมาเถอะวิ่งหน่อยครับอันนี้เป็นสวิตช์ขึ้นเครื่องบินนะครับสามารถเอาไปใช้กับตู้บลูทูธได้เครื่องเสียงรถยนต์ได้นะครับก็จะวางลักษณะแบบนี้นะครับผมได้ว่าเขาเข้าแบบนี้นะฝาปิดโอเท่มากฝาปิดฝาปิดลักษณะแบบนี้นะวางลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้สัญลักษณ์ไฟแสงสว่างจะเป็นงี้นะครับเราเอาไปต่ออะไรได้มั่งนะเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะทวนให้ท่านชมอีกทีนึงก็บวกก็คุณก็อันนี้ขั้วโหลดนะครับโหลดเราก็ไปต่ออะไรได้มั้งครับต่อหลอด LED สัญลักษณ์ไฟแสงสว่างนี่นะครับต่อเพิ่มมาอีกอันนะครับต่อคาปาซิเตอร์คาปารถยนต์นะครับคาปารถยนต์คาปานะจะมีสายรีโมทนะครับสายรีโมทคาปาสายรีโมทคาปาต่ออะไรได้อีกครับต่อหลอดไฟโชว์นะครับไฟโชว์ไฟมะลุมครับไฟมะลุมก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็สายรีโมท power amp คาร์ด D AB ได้ครับ ABจำรวมกันก็ได้เรามาออนสวิตช์ตัวเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ไปอะไรครับลากมาไปรีโมทลากไป BM รีโมท BM นะครับรีโมท BM นะครับคร่าวๆตามนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับคลิปนี้เราก็นำเสนอสั้นๆครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับกับวิธีการต่อแบบง่ายๆเนาะผมได้ทำไว้ส่วนใหญ่เครื่องเสียงอ่ะผมจะทำไว้ให้ดูเกือบทุกคลิปเลยครับวิธีการต่อสวิตช์กระจังหน้ารถสวิตช์ปิดเปิด power ลำโพงบลูทูธนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ